ะครับวันนี้สวัสดีครับนะวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องการปฏิบัติงานนะครับเรื่องความรักและกำลังใจนะครับนะเป็นสิ่งสำคัญหรือเปล่าครับผมว่าเป็นสิ่งสำคัญนะครับเป็นสิ่งสำคัญหลายๆคนนะครับหรือการที่ผมได้เสียเพื่อนไปนะครับนะเสียเพื่อนไปเพราะกับเรื่องความรักนะครับนะกับเรื่องความรักนะครับปิดชีพตัวเองก็เยอะนะครับผมเสียเพื่อนไปในการทำร้ายตัวเองนี่เยอะมากนะครับนะเยอะมากนะการปฏิบัติหน้าที่หลายๆคนหรือผู้หญิงหรือครอบครัวของทหารต่างๆนะครับเขาไม่เข้าใจนะครับนะการปฏิบัติงานการปฏิบัติหน้าที่ของทหารนะครับนะจะไม่เหมือนกลุ่มคนทั่วไปหรือกลุ่มงานทั่วไปนะครับนะครับเพราะว่าทหารนี่เป็นหน่วยงานที่ทำงานอยู่ตลอดเวลา24ชั่วโมงนะครับนะยิ่งปฏิบัติงานอยู่3จังหวัดนะครับนะปฏิบัติงานอยู่24ชั่วโมงนะครับนะหลายๆคนนะครับผมก็อยากให้เข้าใจนะครับใครที่มีครอบครัวหรือมีแฟนเป็นทหารนะครับผมอยากให้เข้าใจว่าทหารเขาไม่ได้มีเวลาขนาดนั้นนะครับเขามีแค่เวลาลาแล้วก็กลับไปหาครอบครัวนะครับนะให้เข้าใจตามนี้นะครับนะไม่ใช่ว่าเขาหายไปเขาไม่โทรเขาไม่ติดเขาไม่ต่อเขาไม่แชทนะครับนะเขาไปมีคนอื่นนะครับเขาไปเที่ยวตรงไหนเขาไม่ได้ไปนะครับนะนั่นคือการปฏิบัติหน้าที่โดยที่ว่านะครับบางครั้งบางคราวมันก็อาจจะใช้โทรศัพท์ไม่ได้นะครับนะหรือไม่เขาก็จะไม่บอกนะครับทหารส่วนใหญ่นะครับบางคนเขาจะไม่บอกครอบครัวนะครับเขาจะไม่บอกแฟนไม่บอกอะไรต่างๆที่เขาไปปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงๆนะครับนะส่วนมากเขาจะไม่บอกนะครับเนื่องจากว่าเขากลัวคนข้างหลังหรือคนทางบ้านของเขาครับเป็นห่วงนะครับให้เข้าใจตามนี้นะครับนะที่เขาไม่บอกว่าอะไรก็คือเขาไม่อยากเป็นห่วงนะครับเวลาเขาไปปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงๆแบบนี้นะครับนะมันจะเป็นลักษณะนี้นะครับนะและก็ส่วนมากก็ทหารก็ถูกทิ้งนะครับถูกทิ้งหรือนะครับไม่เข้าใจกันก็อาจจะเข้าใจอยู่คนละจุดคนละที่นะครับก็เข้าใจคนละอย่างก็เป็นการเลิกลากันไปก็มีเยอะนะครับนะเคสของผมนะครับที่เสียเพื่อนไปเมื่อ4ปีที่แล้วนะครับ4ปีที่แล้วก็หลังจากนั้นเราก็ทำงานนะครับผมก็ทำงานกับเพื่อนผมอยู่ตรงนี้ปกตินะครับก็ทำงานด้วยกันออกปฏิบัติงานด้วยกันฮีฮานะครับฮีฮาทำนั่นทำนี่ด้วยกันตลอดนะครับอยู่มาก็ผมรู้สึกว่านะครับนะเขาจะเป็นกลายเป็นโรคซึมเศร้านะครับนะเขาจะกลายเป็นโรคซึมเศร้าเรื่องกับปัญหาครอบครัวนะครับปัญหาครอบครัวทีนี้ส่วนใหญ่นะครับนะเพื่อนเพื่อนทุกคนก็ไม่อยากจะไปยุ่งใช่ไหมล่ะนะปัญหาเรื่องครอบครัวหลายหลายคนที่ไม่อยากไปยุ่งเรื่องของกันแต่นะครับอย่าปล่อยอย่าทิ้งนะครับเรื่องแบบนี้นะครับต่อให้ไม่อยากยุ่งนะครับก็พยายามเข้าไปคุยกับเพื่อนนะครับนะใครที่มีเพื่อนคิดมากใครที่มีเพื่อนเป็นโรคซึมเศร้านะครับนะโรคซึมเศร้าคิดด้านทางครอบครัวปัญหาต่างๆนะครับนะพยายามนะครับนะพยายามเข้าหาเพื่อนพยายามคุยพยายามสอบถามว่าเกิดอะไรขึ้นพยายามปลอบพยายามคุยให้เขาคิดว่าเขาไม่ได้โดดเดี่ยวนะครับนะให้เขาคิดว่าเขาไม่ได้โดดเดี่ยวนะครับหลังจากก่อนที่วันผมจะเสียเพื่อนไปนะก็อยู่ปกติใช้ชีวิตปกติไปมาเลก็ไปด้วยกันนะครับไปกับดวงตาไปอะไรไปด้วยกันไปตลอดนะครับนะไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดนะวันที่เขาจะเสียนั่นก็คือเขาก็มานั่งคุยนะครับมานั่งคุยทีนี้ผมออกปฏิบัติงานใช่ไหมผมออกปฏิบัติงานประมาณ2ทุ่มนะครับ2ทุ่มผมก็ออกปฏิบัติงานลาดตระเวนปกตินะครับนะหลังจากลาดตระเวนปกติผมก็เดินมากับเพื่อน2คนนะครับเดินมาร้านค้าทีนี้ก็ผมเห็นเพื่อนคนที่เสียนั่นแหละนะนั่งอยู่ป้อมนะครับนั่งอยู่ป้อมนะครับหลังจากที่ผมเดินจะกลับจากร้านค้าผมก็เห็นนั่งนะผมก็เข้าไปถามนะครับผมก็เข้าไปถามเขาก็คุยเรื่องปัญหาทุกสุขต่างๆนานาครับต่างๆนานาเราก็ได้บอกทีนี้เขาก็ดีขึ้นนะครับพอเขาดีขึ้นผมก็กลับไปเข้าชุดนะครับในป่านะครับเขาก็กลับมาประจำฐานเหมือนเดิมครับเขาก็ต่างคนก็ต่างแยกทางกันไปนะครับหลังจากนั้นก็ปกตินะครับนะตอนที่ผมอยู่ด้วยผมก็จะปลอบแล้วก็เพื่อนๆก็จะปลอบแต่เผอิญวันนั้นผมออกปฏิบัติหน้าที่นะครับผมออกชุดปฏิบัติงานนะครับออกชุดไปก็บอกว่าเดี๋ยวไปทำงานก่อนนะดูแลกองร้อยให้ดีๆนะก็คุยเป็นปกตินะครับนะมันจะยิ้มข้างนอกนะครับคนประเภทนี้นะครับยิ้มกับเพื่อนเล่นกับเพื่อนเฮฮานะครับแต่เวลากลับไปอยู่คนเดียวนะครับเขาจะซึมเศร้านะครับคนพวกนี้จะไม่ค่อยระบายปัญหาส่วนตัวนะครับออกมาให้เพื่อนๆฟังนะครับนะคนเป็นโรคซึมเศร้านี่เขาจะเป็นคนที่เก็บกดนะครับนะ
เก็บกดพยายามนะครับดูให้ดีนะครับนะคนประเภทนี้นะครับวันหนึ่งที่เขาคิดจะฆ่าตัวตายนะครับนะวันนี้เราบอกนะครับอีกสักวันใดวันหนึ่งเขาก็วนความคิดนั้นกลับมาฆ่าตัวตายฆ่าตัวตายอยู่เหมือนเดิมนะครับคนประเภทนี้คือต้องดูแลเป็นพิเศษนะครับใครมีเพื่อนแบบนี้นะครับนะหลายๆคนที่พยายามนะครับเข้าหานะครับผมก็เข้าหาปกติเวลาออกทำงานเขาก็อยากออกด้วยนะครับแต่ว่าในชุดก็คนมันเต็มนะก็เลยปล่อยให้เขาอยู่ประจำฐานให้เข้าเวรนะครับผมก็ออกปฏิบัติงานนะครับหลังจากนั้นก็เป็นเวลานะครับเป็นเวลาตีสองนะครับตีสองหลังจากช่วงเวลาตีสองเนี่ยผมฝันนะครับผมฝันว่ามันนะมาขอจุดบุหรี่กับผมนะครับผมก็ล้วงไฟแช็คให้แล้วก็จุดบุหรี่ทีนี้มันก็จุดแต่ในความมืดใช่ไหมล่ะในความมืดมันก็เหมือนฝันไม่เหมือนฝันนี่แหละผมก็ลุกขึ้นมานะครับผมลุกขึ้นมาเลยนะความฝันนะพอฝันเสร็จผมลุกขึ้นมาแล้วก็เหมือนยื่นไฟแช็คผมก็สลึมสลืออยู่ไงผมก็ง่วงนอนกับผมนะครับดึกแล้วผมก็เหมือนยื่นไฟแช็คให้นะครับเขาก็จุดนะครับจุดไฟแช็คแล้วก็ดูดนะครับนะดูดไฟดูดบุหรี่เสร็จจุดเสร็จเขาก็บอกว่าเขากลับก่อนนะนะครับเขาบอกว่าเขาคิดถึงนะครับเขาคิดถึงคนในชุดหรือเพื่อนๆในชุดนะครับเขาก็เลยออกมาเล่นด้วยนะครับแต่เขาพูดแค่นั้นนะครับนะพูดแค่นั้นแล้วก็เดินกลับกองร้อยไปนะครับเป็นเหมือนความฝันแต่ไม่ใช่ความฝันผมก็สลึมสลือนะครับนะแต่ที่จริงแล้วเขายิงปลิดชีพตัวเองนั่นตั้งแต่ตีหนึ่งแล้วนะครับปลิดชีพตัวเองตั้งแต่ตีหนึ่งประมาณตีสองนั้นนะครับเห็นไปขอบุหรี่ผมอยู่ก็แสดงว่านะครับน่าจะเป็นวิญญาณนะครับนะไปขอหลังจากนั้นก็ตีสี่ครึ่งนะครับตีสี่ครึ่งผมก็ได้นอนอีกตีสี่ครึ่งทีนี้เพื่อนก็โทรไปบอกนะครับโทรไปบอกว่านะเพื่อนมึงเสียแล้วนะนะครับเพื่อนเสียแล้วว่าได้ปลิดชีพตัวเองนะครับที่เป็นตั้งแต่ตีหนึ่งนะครับพอตีหนึ่งที่นี่ก็เขาได้ยินอยู่นะครับเขาได้ยินเสียงปืนอะไรต่างๆแต่ว่ามันล็อกห้องนะครับห้องล็อกเข้าไม่ได้นะครับห้องล็อกก็เลยคือเสียงนั้นเหมือนเขาไปเรียกนะครับเขาไปเรียกแล้วมีเพื่อนเขาไปเรียกแล้วเวรเขาไปเรียกแล้วไปถามแล้วว่าเสียงปืนมาจากไหนหรือว่าเสียงอะไรดังตุ้มนะครับกลางคืนมันก็ดังทุ่มๆใช่ไหมล่ะมันเอาหมอนนะครับนะมันเอาหมอนมาทับหน้าอกตัวเองนะครับนะแล้วก็มันก็เอาไปกระบอกนะครับใส่ตรงหัวใจของตัวเองนะครับเนื่องจากว่าผิดหวังจากเรื่องความรักนะครับเขาเป็นคนรักครอบครัวมากนะครับนะแต่ครอบครัวไม่ได้รักเขาอย่างที่เขาต้องการเขาคิดนะครับเขารู้ตั้งนานแล้วนะครับเรื่องนี้เขารู้ตั้งนานแล้วเลยว่าแฟนของเขามีคนอื่นนะครับมีคนอื่นเขาก็มาทำงานปกติส่งเงินให้ปกตินะครับนะแต่เขาไม่พยายามบอกเพื่อนนะครับแต่พวกผมก็สังเกตดูแล้วก็รู้นะครับว่าคนคิดมากมันเป็นยังไงนะครับเฮฮากับเพื่อนนะครับหลังจากหันหลังเดินกลับห้องไปแบบนี้ก้มหน้าไปเลยนะครับคนโรคซึมเศร้าจะเป็นแบบนี้นะครับเฮฮากับเพื่อนยิ้มกับเพื่อนปุ๊บพอหลังจากที่เลิกคุยกับเราเพื่อนหันหลังไปเริ่มเงียบแล้วนะครับจะเดินก้มหน้าไปเลยเข้าห้องแล้วก็เงียบนะครับพยายามถ้าเห็นคนไปแบบนี้ลองไปสังเกตดูนะครับลองไปแอบส่องดูในห้องนะครับเขาจะนั่งก้มหน้านะครับคนเป็นโรคซึมเศร้านะครับนะจะนั่งก้มหน้าในใจอาจจะคิดถึงเรื่องความหลังแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือความคิดของเขาถ้าเขาคิดว่าเขาคาดจะอยากจะฆ่าตัวตายนะครับสักวันใดวันหนึ่งเขาโอนเวียนมาอยากจะคิดอยู่แบบนั้นพยายามเข้าปอบหานะครับนะถ้ามีเพื่อนประเภทเป็นโรคซึมเศร้าแบบนี้นะครับผมเจอเพื่อนผมเป็นโรคซึมเศร้านะครับผมก็ได้เสียเพื่อนไป 2-3 คนแล้วนะครับนะมีเคสล่าสุดนี่ก็4ปีที่แล้วนะครับนะผมเอามาตักเตือนสังคมนะครับครับใครที่สังเกตเห็นเพื่อนเงียบๆเป็นซึมๆนะครับพยายามเข้าหานะครับอย่าปล่อยให้เขาอยู่คนเดียวนะครับนะเมื่อเขาอยู่คนเดียวเขาก็วนเวียนกลับจะมาคิดแค่เรื่องฆ่าตัวตายแค่นั้นเองนะครับคนเป็นโรคซึมเศร้าไม่ได้คิดอะไรมากมายนะครับนะเรื่องความหลังเขาไม่ค่อยได้คิดนะครับคนมีโรคซึมเศร้านี่ก็จะคิดอย่างเดียวคือไม่อยากจะอยู่นะครับนะหลังจากที่เราปล่อยปะละเลยนะครับผลที่จะตามมาก็คือนะครับต้องจากเราไปนะครับผมก็ 2-3 คนแล้วนะครับเคสล่าสุดก็4ปีที่แล้วนะครับนะก็ได้ปฏิบัติงานทำหน้าที่ด้วยกันมานานพอสมควรนะครับนะก็ได้อยู่ด้วยกันมานะครับก็รักกันนะครับปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันนะครับหลังจากเขามามีปัญหาเรื่องครอบครัวนะครับนะมีปัญหาเรื่องครอบครัวเพราะอาจจะเป็น
ไม่รู้จักพอของผู้หญิงหรือไม่ก็อาจจะไม่เข้าใจกันอะไรกันต่างๆก็เป็นปัญหาทางด้านครอบครัวนะครับนะไม่ใช่แค่เพื่อนผมนะครับทุกคนนะครับทุกคนก็มีปัญหาทางด้านครอบครัวครับนะไม่ใช่แค่เพื่อนผมหรอกแต่เราการที่โดนเรื่องแบบนี้นะครับนะโดนเรื่องแบบนี้หลายๆคนนะครับนะก็ต้องคิดวิเคราะห์แยกแยะให้ดีนะครับนะคิดวิเคราะห์แยกแยะให้ดีว่าเราจะคิดเรื่องความหลังหรือเราจะเดินต่อไปข้างหน้านะครับนะเป็นผมก็มีผมก็อย่าล้างมาเหมือนกันนะครับแต่ผมไม่คิดเรื่องพวกนี้นะครับในสิ่งที่ไม่ใช่ของเรานะครับผมคิดเสมอว่ามันก็ไม่ใช่ของเราอยู่ดีนะครับนะถ้ามีบุญมีผลามีบุญวาสนาต่อกันมันก็ต้องวนเวียนกลับมาหากันอยู่ดีนะครับนะในโลกนี้นะครับมีคนอยู่เกือบ10,000,000,000 7,000 กว่าล้านคนนะครับนะการที่เราจะได้มาเจอพบเจอกันนะครับมันไม่ใช่เรื่องที่ตลกนะครับใช่ไหมคู่ครองแต่ละคนฉะนั้นนะครับคน 7,000 กว่าล้านคนเกือบ 8,000 กว่าล้านคนนะครับนะเราได้มาเจอกันเพื่อนฝูงต่างๆนะครับหรือว่าคนรักต่างๆนะครับนะถ้าเราไม่รักษาไว้ตอนนี้นะครับไม่รู้จะรักษายังไงแล้วนะครับอย่าปล่อยให้มันเหือดแห้งนะครับนะอย่าปล่อยให้มันเป็นการที่ว่าเหลือแต่ความทรงจำนะครับเอาไว้เล่าทีหลังนะครับมันก็ไม่ดีนะครับฉะนั้นนะครับนะกว่าจะได้มาเจอกันแต่ละคนแต่ละอย่างแต่ละนี่นะคนเป็น 7,000 8,000 ล้านคนนะครับกว่าจะได้มาเจอกันนะครับเมื่อมาเจอแล้วต้องรักษานะครับไม่ว่าจะรักษาน้ำใจเพื่อนฝูงนะครับไม่ว่าจะรักษาคู่ครองหรือคู่ชีวิตต่างๆนะครับนะพยายามเข้าใจกันนะครับเราคิดเสมอว่าคนหลายล้านคนแล้วทำไมเราต้องมาเจอกันถ้าไม่มีบุญวาสนาต่อกันนะครับให้คิดแบบนี้นะให้คิดเสมอว่าสังคมทุกวันนี้นะครับคนที่โสดนะครับนะจะทำตัวเหมือนแม่บ้านเหมือนมีครอบครัวนะครับแต่คนที่มีครอบครัวนะครับคนที่เป็นแม่บ้านนะครับทุกวันนี้จะทำตัวเหมือนเป็นคนโสดเฮฮาล่าเริงแจ่มใสนะครับสังเกตดูนะครับสังคมเรานะเรื่องต่างๆนานามันก็ประสอดคล้องกันนะครับก็เหมือนคนผอมนะครับจะไปถ่ายรูปอะไรก็แอบว่าตัวเองเฮ้ยเริ่มอ้วนนะครับนะคนอ้วนก็บอกว่าเฮ้ยตัวเองเฮ้ยเริ่มผอมลงนะครับนะคนที่ใช้โทรศัพท์มือถือเหมือนกันนะครับนะก็บอกว่าตัวเองนะครับนะบอกว่าตัวเองไม่มีกระเป๋าก็ถือโชว์นะครับนะแอปพุงแอปเปิลนะครับคนที่มีรอยสักก็ถอดเสื้อกูร้อนเว้ยนะเหมือนทุกอย่างนะครับนะเหมือนเราไปซื้อเหล้าขาวกินนะครับซื้อเหล้าขาวกินแก้วละ10 บาท20 บาทหรือเป็นขวดหนึ่งขวดเล็กขวดใหญ่นะครับเมาเท่ากันนะครับเมาเท่ากันนะเหมือนนาฬิกาเหมือนกันคุณจะใส่นาฬิกาเรือนละแสนล้านๆนะครับนะยังไงเวลามันก็เดินตรงเหมือนกันนะครับเวลามันก็โดนเดินไปครบวงรอบมันก็เหมือนเดิมนะครับนะมันก็มีอายุตามอายุไขอายุงานของมันเหมือนเดิมนะครับแต่เวลานะครับมันก็หมุนเหมือนกันนะครับทุกอย่างนะครับมันเป็นวงรอบวัฏจักรของมันนะจะไปเอาอะไรมากนะครับกับสังคมทุกวันนี้นะครับนะคนที่ยังไม่ได้แต่งงานคนที่ยังไม่ได้แต่งงานมันก็ไปอยู่กินกันเหมือนคนที่มันแต่งงานนะครับสังคมทุกวันนี้วัยรุ่นนะครับไปอยู่ด้วยกันแล้วนะครับแต่คนที่แต่งงานนะครับนะคนที่แต่งงานอยู่ร่วมกันเป็นสามีภรรยากันและทำไมต้องอยากแยกกันอยู่นะครับแปลกไหมการเล่นโซเชียลเหมือนกันนะครับนะผู้ใหญ่แก่แดดนะครับรู้ว่าตัวเองแก่นะครับก็ทำตัวเหมือนเด็กแอปเบลอยู่แอลแอปแอลแอปนะทุกวันนะครับเห็นลงโซเชียลอยู่ตลอดนะครับแต่เด็กทีนี้นะเด็กไม่รู้ว่าตัวเองเด็กนะครับทำตัวแก่แดดนะครับแต่งลิ้นทาปากนะครับนะหลายคนที่สังคมนะครับเห็นไหมเด็กโมหนึ่งก็ท้องได้นะครับนะเขาเรียกว่าเด็กแก่แดดนะครับใจแตกนะครับนั้นอย่าไปเอาอะไรมากกับสังคมนะครับคนเกือบ10,000,000,000 คนนะครับนะอย่าไปเอาอะไรมากกับสังคมตามสังคมให้ทันนะครับถ้าเราตามสังคมไม่ทันนะครับนะคนรวยนะครับเขาจะมองคนจนนะครับเหมือนยาจกนะครับนะแต่คนจนอย่างเรานะครับคนจนที่ใช้ในชีวิตประจำวันที่ใช้ชีวิตในประจำวันในสังคมนะครับนะคนที่จนจริงๆคนรวยเขาจะมองว่านะครับคนจนน่ะทำให้เขารวยเราไปคิดดูนะครับนะคนที่จนๆเหมือนเราน่ะทำให้คนรวยเขารวยนะครับแต่คนรวยเขามองเรายังไงเขามองเราเป็นยาจกนะครับเป็นคนที่ปกครองง่ายสักวันนึงนะครับคุณจะพอใจเองนะครับนะพอใจคุณจะรู้ถึงความสุขที่แท้จริงนะครับคุณจะมีความพอใจสิ่งที่คุณหาได้คุณจะมีความพอใจสิ่งที่พอเพียงนะครับนะทุกสิ่งทุกอย่างนะครับนะมันก็เปรียบการใช้ชีวิตคู่นะครับนะคุณมีความสุขคุณอยู่กับใครและมีความสุขคุณพึงพอใจที่อยู่กับใครแล้วมีความสุขนะครับก็อยู่กับคนนั้นนะครับนะอยู่คนนั้นไปนะครับ
ไม่ต้องคิดแสวงหาใหม่นะครับนะฉะนั้นผมจึงบอกว่านะครับเก็บความรู้สึกดีๆนะครับเก็บความรักเก็บมิตรภาพดีๆนะครับนะเอาไว้นะครับนะก่อนที่มันจะจางหายนะครับหรือลืมไปตามกาลเวลานะครับแล้วเอามาเล่านะครับสู่สังคมรุ่นหลังนะครับอย่าให้มันเป็นแบบนั้นนะครับความทรงจำดีๆอย่าให้มันมีรุ่นหลังนะครับความทรงจำดีๆมันต้องมีอยู่กับเราในชีวิตประจำวันของเรานะครับฉะนั้นการอยู่ร่วมกันการอยู่กับคนรักนะครับสำคัญนะครับรักในสิ่งที่มีนะครับพอในสิ่งที่มีนะครับพออยู่พอกินพอเพียงพอในสิ่งที่ใจเราต้องการนะครับแค่นั้นนะโอเคครับ